สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะชมอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะนี่คือเทวบรรพตนะคะปราสาทเขาพนมรุ้งนะคะนี่ในการแกะหินดูสิคะท่านผู้ชมนี่คือการแกะหินที่เสมอกันแล้วก็ยาวเท่ากันแล้วก็ตั้งมาตั้งเรียงกันเนี่ยอย่างสวยสดงดงามเนี่ยนะฮะเป็นการสร้างแบบยิ่งใหญ่จริงๆนะคะท่านผู้ชมค่ะจะมีผู้คนเข้ามาเที่ยวชมมากมายนะคะท่านผู้ชมสวยนะคะถึงยอดเลยนะคะเป็นการสร้างด้วยหินนะคะเป็นการสร้างด้วยหินทั้งหมดเลยท่านผู้ชมตรงนี้มีอะไรตรงนี้ก็จะเป็นอีกประตูหนึ่งก็จะเป็น3ประตูเหมือนกันนะท่านผู้ชมค่ะ3ประตูเหมือนกันดูสิมีตัวอะไรว้าวสวยงามมากเลยนะคะดิสสิวายาเทมเพลวิหารวิเฮรสิวายาอันนี้เป็นห้องอะไรเอ่ยนะคะอันนี้เขาว่าสร้างในสมัยเกาะแกรนะนี่มีคนละยุคนะอันนี้เป็นอโรคยาสารนะนี่นี่อโรคยาสารข้างหลังนี่ที่ของพระเจ้าชัยวรมันที่7มาสร้างไว้นี่คือที่เก็บเขาเรียกว่าบรรณาลัยใช่ไหมที่เก็บตรงนี้แต่ว่าท่านไม่ได้โปรดให้ทำลายหรืออะไรอย่างนี้นะนี่คือของยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่7ให้สร้างขึ้นแต่ตอนนี้เกาะแกรอันนี้อีกยุคหนึ่งตัวนี้หลายยุคเนาะใช่แล้วก็ตอนนี้ก็สร้างมายุคหลังแต่ไอ้ตัวยุคก่อนนั่นก็คือไอ้ตัวอยู่ฝั่งทางโน้นน่ะสองหลังนั่นน่ะเล็กๆน่ะอยู่ฝั่งทางโน้นน่ะเล็กๆน้อยๆน่ะที่มันเป็นก่อนแล้วก็เข้ามาเป็นยุคเป็นยุคแปลว่ามันเกินพันปีอีกนะที่มาพัฒนาการมันมาเริ่มมาเรื่อยๆเขาสร้างตลอดเป็นยุคๆเนาะเขาไม่ได้สร้างครั้งเดียวจบแต่ทีนี้พอเวลามาอีกยุคหนึ่งก็คืออาจจะมีความสำคัญมีโน่นมีนี่มีอะไรแล้วก็มีผู้ที่มีอิทธิพลมีความต้องการอยากจะมาทำตรงนี้ให้เป็นอะไรเลยอย่างเงี้ยเนาะก็เลยกลายเป็นแบบนั่นไปเลยสวยงามไปเลยเดี๋ยวเอาเฉพาะ